สวัสดีแฟนๆรายการหลงละครนะครับเอาเหมือนจะเข้ายิ้มพูดกินนานแล้วแม่กูตกใจหน้าหนูอยากกลับบ้านทำไมเป็นอะไรอ่ะน่ากลัวมากเลยอ่ะฉันคือตุ๊กตาโรงงานที่ถูกจองจำมานานโอ้ยจะพูดขนาดนี้เล่าเรื่องเลยเถอะเอาเหรอเอาวันนี้ก็คือมาเรื่องตุ๊กตานะคะเออนางแสดงโดยบูมบุกยังไม่ที่เอาพาป้ายกลับจบนี่ว่าแบบจึ้งนะเธอสวยนะวันนี้เธอแบบผมแบบเรียบแป้ผมน้อยวันนี้แต่งเป็นอะไรคะเล่าหน่อยเป็นแซมมี่จากเพลงปริศนาตัวละครชื่อว่าเจ้ารินดาเออลองคุมเป็นหน่อยไม่ประเด็นอะคือแบบเครียดมากไม่ได้ทำกันบ้านมาเลยว่าจะแต่งตัวแบบไหนอ้าวทำรายการที่มีการทำการบงกันบ้านนี่ฉันอ่านสคริปต์มาตั้งนานฉันไปทริปมาเพื่อไปถ่ายอีกรายการนึงมาฉันก็ออกกองฉันก็ถ่ายงานมาวันอาทิตย์จ้าเออก็แบบเครียดมากว่าจะแต่งเป็นอะไรดีวะแล้วแบบเหมือนตอน5ทุ่มอะก็คือตาจะปิดแล้วก็หาเซิร์ชหาคาไว้แล้วก็หลับไปแล้วก็ฝันว่าตื่นมาถ่ายรายการไม่ทันแล้วไอ้พัดโทรไปบอกว่าพี่แพลวบ่าย3แล้วพี่แพลวอยู่ไหนอะไรเงี้ยนี่เลยบอกขอเปลี่ยนเป็นถ่าย 5:00 นได้มั้ยเดี๋ยวพี่รีบไปอะไรเงี้ยนี่ฝันอยู่นะตื่นให้ตบมั้ยตบมั้ยได้ตื่นอ่ะแค่นี้เหมือนหรอกลัวไม่เหมือนหรอกก็อะแดปไปเรื่อยเดี๋ยวนี้ไม่มีความเหมือนแล้ว reference คือละครเรื่องตุ๊กตาดูจากโปสเตอร์ก็คือน้องนิรินอุ้มพี่ตุ๊กตาอยู่เสื้อขาวเหมือนกันเหมือนมั้ยแต่ว่าใบหน้าอาจจะไม่ชัดแล้วก็เอา reference จากแอนนาเบลโขกหน้าด้วยอาจารย์เจตก็เลยได้ลุคนี้มาได้ลุคนี้มาแล้ววันนี้เราจะมาในประเด็นที่ว่า2 3ทีเซอร์ละครล็อตใหม่สุดบังของช่อง7 HD ช่องปริศนาตุ๊กตาและทะเลเดือดค่ะเออช่องปริศนาเนี่ยคือเราเห็นโปสเตอร์เห็นทีเซอร์ใน CS7 HD Drama Society มานานแล้วและก็ถึงฤกษ์ที่ปล่อยได้แล้วเป็นละครที่แบบว่าดราม่าเข้มข้นมากๆฟังจากชื่อก็คือเพลิงใช่เพลิงคือความร้อนแรงปริศนาคือต้องมีความแบบแบบซึ่งมันเป็นอะไรที่น่าติดตามมากเรื่องราวเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องราวของครอบครัวสองครอบครัวละกันครอบครัวแรกเนี่ยนะก็จะเป็นครอบครัวของพระเอกพี่อ๋อมอักพันเล่นเป็นคุณทยากรเขาก็ถูกคุณป้าของเขาเนี่ยกอกหูตลอดว่าแบบครอบครัวเนี่ยมันไม่ดีอย่างนู้นอย่างนี้ใส่ร้ายครอบครัวนี้แบบเออให้เกียรติครอบครัวนี้มากคิดว่าครอบครัวนี้เป็นคนเอาฟาร์มของตระกูลเขาไปทีนี้มันก็เลยเกิดเป็นการแก้แค้นครั้งยิ่งใหญ่ของพยากรซึ่งอีกตระกูลนึงก็คือลินลดานางเอกของเราเนี่ยเขาก็ทำฟาร์มเนาะซึ่งเป็นฟาร์มวัวนาทีฟาร์มนาทีเนี่ยคุณพ่อชื่อคุณพ่อนาทีคือใช่พี่มิกป่ะนาทีอ่ะในเรื่องทะเลรวมใช่ซึ่งเดี๋ยวคนจะงงตอนนั้นก็คือทำรีสอร์ทเนาะงงเพราะเรื่องทะเลรวมงงเพราะเราคือพูดวกไปวนมามากตอนนี้เรื่องที่แล้วทะเลรวมเนี่ยทำเป็นรีสอร์ทส่วนมาเรื่องนี้เพิงปริศนาเนี่ยเขาก็ทำฟาร์มฟาร์มวัวซึ่งฟาร์มวัวเนี่ยที่แซมมี่ดูแลอยู่เนี่ยมันก็เกิดปัญหานู่นนี่นั่นมากมายเนาะเขาก็ต้องแบบประคับประคองกันไปอะไรเงี้ยมีวันนึงก็แบบว่าเกิดจะต้องรับคนมาดูแลมาช่วยดูแลเป็นช่องทางที่ทำให้พระเอกเข้ามาใกล้ชิดกับครอบครัวนี้และเรื่องราวมันก็เลยเกิดการแก้แค้นขึ้นนะตอนนี้แต่ว่าหลังจากที่เขามาอยู่ด้วยกันเนี่ยพระเอกก็คือมีความแบบว่าเริ่มหลงรักนางเอกนะอะไรเงี้ยความรักต้องบังเกิดจากการแก้แค้นตรงนี้แต่ด้วยความที่ไม่ได้คือต้องแก้แค้นให้ครอบครัวอะไรเงี้ยมันก็มีความแบบสองจิตสองใจอยู่อะไรเงี้ยเรื่องราวมันน่าสนใจมากแต่ที่น่าสนใจมากกว่าคือมันคือตัวละครอย่างป้าอย่างเงี้ยทำไมถึงต้องแค้นเพราะอะไรแค้นเพราะอะไรมันมีปมอะไรอะไรถือว่าเป็นแบบปริศนาหนึ่งแล้วชาติกำเนิดของตัวพระเอกอีกบอกเลยว่ามันเป็นปริศนาที่2ซึ่งตัวพระเอกเนี่ยก็ยังไม่รู้และเราก็ไม่รู้เรื่องของแม่พระเอกอีกที่แบบว่าสติไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีปมปัญหาอะไรหรือเปล่าที่ทำให้ครอบครัวเนี้ยเกลียดอีกครอบครัวนึงมากๆและไหนจะเรื่องฟาร์มอีกดุเดือดมากเพิงปริศนาของจริงอยากรู้นะว่าแบบความแค้นจะจบยังไงแล้วก็เขาจะมารักกันยังไงมันเราไม่รู้อะไรจะจบก่อนกันนะแล้วมีอีกอย่างนึงคือฝั่งทางครอบครัวของนางเอกเนี่ยนางเอกมีน้องสาวด้วยอ๋อน้องเบนชนกนันที่เป็นนางเอกซิทคอมเรื่องเจาะเวลาหาผู้ใหญ่อันนั้นเขาก็จะเล่นเป็นแบบว่าสดใสน่ารักซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเพิงปริศนาเขาก็ไม่พลิกบทบาทแล้วก็ไหนจะเรื่องลูกของนางเอกด้วยปากบุญปมเยอะนะเรื่องปมเยอะปมเยอะอีกคนนึงที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือคุณจีนว่ะน้องจีนน้องจีนเนี่ยก็เป็นอีกคนนึงที่น่าติดตามน่าสนใจเล่นเป็นเพื่อนนางเอกนั่นเองซึ่งก็เป็นละครเรื่องแรกของน้องเลยก็ต้องมาดูว่าแบบบทบาทการแสดงที่น้องได้รับหรือเล่นเนี่ยมันจะเป็นยังไงจากเวทีนางรับสายนางดีชอบอยากรู้ว่าพอเล่นละครเนี่ยจะเป็นอย่างไรเฮ้ยพอฟังขนาดนี้แล้วว่าอยากจะดูพาทุกคนมาดูทีเซอร์ไปพร้อมๆกันละกันเราก็เพิ่งได้ดูเหมือนกันก็อยากรู้ว่ามันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยดูปุ๊บถูกใจปั๊บไปดูต่อได้เลยไม่ดูจริงป่ะไม่ดูจริงจริงป่ะจริงๆเพิ่งปริศนาก
โกหกขอให้ไม่มีผัวอ๋อดูแล้วว้าวฉันดีใจนะที่วันนี้ได้ทำตามความฝันของพ่อเฮ้ยเพลงประกอบละครคุณนะใช่ใช่ฉันชอบมากก้าวหน้าไปอีกให้ได้เราจะช่วยกันสร้างโรงงานนี้ใหม่คือแบบผมจะช่วยเลยเธอดูสดใสคุณพี่แซมมี่สวยคุณทำอะไรอ่ะทำไมคิดเรื่องนะคุณผมแค่จะให้คุณนางเอกใสๆยังมาหาเรื่องนะคุณแต่มองใหญ่เลยเหมือนฉันเลยอ่ะเออเหมือนเธอเลยที่แอมมองผู้ชายอ่ะวินดาตกหลุมรักโอ๊ยพี่หมิวขอบคุณที่ส่งข่าวนะครับพี่หมิวนางสวยนะลูกเนี้ยสวยๆผมกำลังจะทวงคืนความนี้มาเป็นของเราให้แล้วครับความแค้นนางอีกอย่างนึงรักมีค่าใจยังดีมึงเมื่อกี้คนทำเสียงแบบโอ้ยโอ้ยเปิดมาด้วยภาพอย่างที่เราเห็นเนาะวัวเลยเป็นฟาร์มวัวแบบใหญ่ๆฟาร์มของนางเอกเออนั่นแหละแล้วก็มีความแบบน่ารักของพระเอกนางเอกก่อนส่วนท้ายก็จะเป็นแบบความแค้นเล็กๆยังไม่เฉลยอะไรมากเนาะเป็นการเลี่ยงน้ำย่อยรอเลยแต่มันคานปุ๊บกลับบ้านเปิดรอดูช่อง7เลยแฮชแท็กเพิ่มปริศนาได้นะคะทั้ง Instagram และ Twitter เออดูพร้อมกันเผื่อเมามอยกุ๊กกิ๊กแล้วก็คอมเมนต์ใต้ในโรงละครได้เลยก็มาเข้าพูดพฤหัสกันบ้างดีกว่าขอดูทีเซอร์ก่อนได้มั้ยยังไม่ดูเลยเรื่องนี้ยังไม่ได้ดูอันนี้คือไม่ดูจริงจังเลยอุ๊ยอุ๊ยนี่ไงเหมือนกันเลยความฝันของคุณก็ยังทิ้งส่งกับลูกถ้าคุณยังอยู่ยายปูก็คงจะไม่เป็นเด็กมีปัญหาแบบนี้ไม่มีใครเคยยอมฟังหนูมีแต่คนถามว่าหนูโกหกไม่จริงแม่หนูฮะไม่จริงแม่ไม่จริงจริงเขาไม่สบายเขาอยากกินยาตุ๊กตาตัวใหญ่ไปมันน่ากลัวโอ้ยอะไรนี่ไงพี่เปิ้ลจารุณีตุ๊กตาน่ากลัวมากลิลินนางเล่นเก่งนะมันเป็นตุ๊กตาผีสิงอะแต่งหน้าให้ตุ๊กตาเยอะไปปะเนี่ยถ้าคุณไม่รู้อะไรก็ไม่ต้องมาพูดทุกคนก็มีปัญหากันทั้งนั้นแหละปัญหาใครก็ไม่เหมือนของฉันตกใจคนทำสิ่งตกใจกลับบ้านตกใจจริงอันเนี้ยจริงอันนี้คือเรื่องจริงก็ได้ก่อนแต่ก็ขอแฟดแบ็กกลับไปนะตอนนี้พี่บูมอ่ะที่พี่บูมจ้องอยู่ริมรั้วน่ากลัวทุกคนนะเมื่อกี้น่ากลัวตกใจนั่นก็คือเรื่องตุ๊กตาเอาขวัญเอ้ยขวัญมานะเห็นนักแสดงแล้วเห็นแคสติ้งแล้วคือมีพี่บูมกิจก้องแม็กกี้อาภาและน้องนิรินทร์ปณิรินทร์โอ้โหถือว่าเป็นละครสยองขวัญเรื่องแรกของปีนี้เลยเห็นจากมูดแอนโทนภาพแล้วเรื่องนี้มันจะมีความแบบย้อนยุคไปหน่อยๆไปในยุคช่วงที่สมัยก่อนที่ประเทศไทยเรามีแบบโรงงานนรกเยอะๆเด็กถูกใช้แรงงานเยอะๆอะไรเงี้ยเขาถ่ายทอดเรื่องนี้เข้ามาเรื่องราวเกิดจากเด็กคนหนึ่งทำงานในโรงงานนรกโรงงานตุ๊กตาและทนทรมานอย่างปางตายแล้วน้องก็อยากจะไปอิสระอยากจะกลับบ้านต้องการจะกลับบ้านก็เลยส่งจิตอันแข็งแกร่งเนี่ยไปขอความช่วยเหลือโดยเข้าไปสิงในตุ๊กตาที่เธอทำไม่ตุ๊กตาตัวนั้นนะดูแบบเหมือนมีชีวิตพอตุ๊กตาวางขายปุ๊บน้องนิรินในเรื่องคือน้องบูนเนี่ยเพอเอาตุ๊กตาตัวนี้มาปุ๊บเกิดอาการพูดคนเดียวอ่ะตัวแม็กกี้เองก็เริ่มหลอนมาลูกฉันเป็นอะไรคือพฤติกรรมแปลกไปอ่ะพอตุ๊กตาตัวนี้หรือเปล่าอีกเลยแอบเอาไปทิ้งบ้อมเลยบังเอิญหลานบ้านบูมกิดกล้องในเรื่องถูกชะตาก็เลยเก็บมาเล่นอ่ะเป็นเอาจริงเด็กๆทุกคนก็ชอบตุ๊กตาทำให้เกิดเหตุการณ์ที่สองครอบครัวมารู้จักกันก็คือมาร่วมแก้ปัญหาด้วยกันแหละแก้ปัญหาว่าพฤติกรรมแปลกๆเหล่านี้มาจากไหนมันสืบเสาะเรื่องราวมาเรื่อยๆจนเจอโรงงานนรกแห่งนี้จะช่วยได้ไหมนะระหว่างนั้นมันก็มีอะไรให้น่าติดตามเยอะแยะคือมันไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาที่แบบง่ายขนาดนั้นหรอกกว่าจะรู้ว่าแบบมันเหนื่อยเลยอะเด็กมาจากโรงงานนี้มันก็คือแบบนานมากอะนานอุ๊ยนานเล่าจนเหนื่อยเลยตอนนี้โหแล้วมันเข้มข้นมากนะคะมันจะจบยังไงก็ต้องติดตามเรื่องตุ๊กตาล่าสุดไปเจอแม็กกี้กับพี่บูมมาเขาเล่าแบบความน่ากลัวของเรื่องอะเยอะมากหลังกล้องก็แบบมีความลี้ลับมากมายแล้วแม็กกี้ชมน้องนิรินแบบไม่ขาดปากไม่ขาดสายเก่งจริงชมตลอดแบบเธอแบบเฮ้ยแกจริงๆเว้ยตัดได้ไหมล่ะเก่งนะแซ่เก่งนะไม่ถึงนางเราหู้มาที่ศุกร์เสาร์อาทิตย์กันบ้างเรื่องนี้คือแบบดีดีหวังเหมือนกันถามหาละครบู๊ใช่ไหมใช่ละครบู๊ต้องมาขาดไม่ได้นะเรื่องเลดเดือดฟังชื่อก็คือมีความร้อนแรงบู๊และหำระเบิดมาแน่นอนดูทีเซอร์ก่อนนะฮะโดนยิงโอ้เล่นเหมือนเดิมเลยโอ้อ้ายพี่จากความผิดพลาดครั้งนี้ให้เรือโทลุยแดเนียนลุยแดเนียนราชการยังไม่มีกำหนดเป็นอาหารก็ล้มเหลวชีวิตนี้ทำอะไรสำเร็จบ้างไม่รู้วะเคยเห็นเด่นอุ้ยแม่ครับทีมก็มาว่ะแล้วมันเกี่ยวกับแก๊งมาเฟียข้ามชาติตุ่มอุ้ยพี่รับพินนางบูด้วยนะโอ้บูแล้วนี่การ
สิ่งนี้เปลี่ยนครึ่งซีกเหมือนเลยนะคนต่างก็สูญเสียแต่ตำรวจจับมือใครโดนไม่ได้เลยก็เพราะแบบนี้ไงสังคมมันถึงได้ต่ำลงทุกวันเพราะมีคนอย่างแกไงเพราะมีคนอย่างแกไงปุ๊บนี่คือเขาแบบเรื่องไลฟ์การ์ดนี่คือต้องให้ฮะตุ๊บอ้าระเบิดว้าวตุ๊บโอ้ทะเลเดือดเดือดเกตเลยนะอ่านซิเอาไปดูคนเดียวไปแล้วเกตหรือเปล่า The Great Revenge การแก้แค้นที่ยิ่งใหญ่ที่เห็นในทีเซอร์เรื่องนี้ก็คือระเบิดระเบิดจริงอะไรจริงไฟมาเต็มเลยอาจริงค่ายโคลิเซียมจัดหนักจัดเต็มนักแสดงมีใครบ้างมีพี่หลุยทับทีมพีพีด้วยเห็นเมื่อกี้แล้วก็มีพี่โอนัททีคือเขาชอบมากคนนี้นางรักเกินพี่ไม่พูดถึงไม่ได้คือพระเอกอังกอร์ของฉันเออพี่พีทของเธอกับมาบูการเอาพี่พีทเข้ามารับบทในเรื่องนี้ต้องมีแบบเป็นตัวแปรสำคัญในเรื่องแน่นอนที่เราเห็นในทีเซอร์เมื่อกี้เขาพูดถึงเหรียญครึ่งซีกเนาะปริศนาเหรียญครึ่งซีกคืออะไรมันคือเหรียญไม่รู้มันไม่รู้เหมือนกันต้องรอดูในรายการนะครับไปจบหมายถึงว่ามันจะมีปริศนาของเหรียญครึ่งซีกที่เขาแบบว่าวุ่นวายตามหาหรือแย่งกันเนี่ยในเรื่องเนี่ยเยอะแยะมากมายพี่หลุยเนี่ยเขาเจอกับพี่ทับทีมอะมา3เรื่องแล้วแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องแรกที่พี่ทับทีมบูเต็มตัวเมื่อกี้เห็นอยู่นางยิงแบบก็สมใจพี่ทับทิมจริงๆพี่ทับทิมเขารอคอยมานานอ่ะเรื่องอื่นๆอาจจะบูแบบนิดๆหน่อยๆเรื่องเนี้ยคือจัดเต็มซุ่มซ้อมอย่างหนักหน่วงเพื่อเรื่องทะเลเดือดทั้งมวยทั้งรายการบูนู่นนี่นั่นก็ฝึกอย่างเยอะท่าสวยแน่นอนเอาแหละก็ถือว่าแบบครบรสครบทุกรสชาติมากๆที่เรามาดูทีเซอร์กันทั้ง3เรื่อง3รสนี้นะก็ตามดูกันได้นะคะใครชอบแบบไหนก็ดูใครไม่ชอบก็ดูด้วยเปิดดูแล้วก็มาเมามอยกับเราในรายการหลงละครใช่ก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกได้ว่าเออเนี่ยเราดูทีเซอร์แล้วเหมือนกันคิดยังไงหรือว่าเออละครเป็นยังไงเออดูมาตอนช่วงแรกๆแล้วอยากให้เราไปเมามอยเรื่องไหนต่อไปอาจจะมีเอพิโซดนั้นก็ได้เออเราจะเชิญนักแสดงทั้ง6คน3เรื่องมานั่งตรงนี้เลยก็ได้พร้อมๆกันเลยเออขอบคุณทุกคนนะคะแล้วก็อย่าลืมละคร3เรื่องที่เราพูดมาเนี่ยเออก็ดูสดๆก็ได้ที่หน้าจอช่อง7 HD กด35ของเรานะใครที่ไม่ว่างจริงๆเลยนั่นแหละอยากจะดูย้อนหลังก็ดูได้ที่ bakaboo.tv ของเราค่ะใช่นอกจากละครย้อนหลังก็จะมีคอนเทนต์ดีๆใน bakaboo.tv เยอะแยะอย่างออริจินอลคอนเทนต์นะก็มีรายการให้ติดตามเยอะแยะมากมายซีรีส์ด้วยนะคะเราก็ทำก็ยังไงก็ฝากทุกคนเข้ามาติดตามด้วยนะคะเป็นกำลังใจพวกเราโอเคจบไหมเอวเดี๋ยวจะขอฝากนะครับฉากที่ทีมงานจะแก้แค้นนางเอกมันจะมีหลายวิธีมากที่เขาจะแก้แค้นนะครับไปติดตามว่าเขาใช้วิธีไหนบ้างครับลองว่าสนุกแน่นอนครับสำหรับน้องแซมมี่เนี่ยเราก็ร่วมงานกันมาในละครเรื่องนี้เป็นเรื่องที่3แล้วนะครับก็มีความคุ้นเคยอยู่แล้วนะครับต้องบอกว่าบรรยากาศในกองสนุกมากๆนะครับฝากละครเรื่องเพลิงปริศนาด้วยนะครับใครนะคะที่อยากให้มุกดาเนี่ยมานั่งตรงนี้กับพวกเราหลงละคร EP 10นะถ้าครบ 100,000 วิวเมื่อไหร่นะเราจะให้มุกดามานั่งอยู่ตรงนี้เลยจ้ะมาแน่มาแน่แสนวิวนะช่วยกันดูหน่อยเราจะไปลวงมุกดามานั่งตรงนี้ให้ได้ถ้าถึงแสนวิว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 นะแอตาดาดาตายังไม่เข้าขอบคุณวิวจากคู่แค้นแสนรักคลิปที่แล้วด้วยนะคะอุ้ยวิวดีมากอ่ะนอกเรื่องเอาจริงอ่ะเพิ่มปริศนาจะจบที่วินาทีไหนเพราะว่าพูดนอกเรื่องตลอดน่าเกลียดอุ้ยเซอร์ปีเซอร์ปีทั้งหลังมีความแบบว่าเซอร์ปีชอบจังเลยนะชุดเนี้ยโอ๊ะมันมาแล้วมันมาแล้วหลุดหมดเลยคือทุกคนอีชุดเนี้ยมันคือพรมนะขอบคุณรายการ Stock Secret นะคะคีเทปสวยรายการเนี้ยมันเป็นพรมแล้วนางก็คือแบบชอบมากแต่มันนิ่มเนาะไงต่อไม่เจอกันนานไงต้องหวังไม่ลงไม่ลงตัวเท่าไหร่กันนานนะคิดถึงจังเลย